พี่น้องครับรักพี่น้องนะครับอยากเชิญพี่น้องฟังคำพยานที่หนุนใจมากๆเลยนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องจะมีประสบการณ์กับความรักความแสนดีฤทธิ์เดชและการทะลุทะลวงที่พระเจ้าจะประทานให้นะครับฟังคำพยานนี้ด้วยความตั้งใจนะครับขอบคุณครับ Hi everyone my name is Trina Otui I'm currently live in Washington State ข้าพเจ้าชื่อทรีน่าหรือชูเอตข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที่เบลวิวในรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกา May I share with you the best thing that had happened into my life? อยากจะแบ่งปันให้พี่น้องทราบถึงสิ่งที่ดียอดเยี่ยมที่สุดที่เกิดขึ้นกับชีวิตของข้าพเจ้า I was born and raised in the village of South Vietnam. ข้าพเจ้าเกิดออกมาแล้วก็ถูกเลี้ยงขึ้นมาในหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านนึงในประเทศเวียดนามทางใต้My family was very poor and my dad passed away when I was 7 years old. ครอบครัวของข้าพเจ้ายากจนมากและคุณพ่อข้าพเจ้าเสียชีวิตไปตอนที่ข้าพเจ้าอายุแค่7ขวบ I grew up without a father in my life, so I always dream to having a father who I could talk to and ask for advice. ข้าพเจ้าโตขึ้นมาไม่มีคุณพ่ออยู่รอบตัวดังนั้นข้าพเจ้ามีความฝันอยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะมีคุณพ่อซึ่งข้าพเจ้าจะคุยด้วยและขอคำปรึกษาI had a lot of fear, sadness, doubt, no direction, no purpose in my life. ตอนที่ข้าพเจ้าเติบโตขึ้นมานั้นข้าพเจ้ามีความกลัวมีความเศร้าใจมีความสงสัยตลอดเวลาในชีวิตที่อยู่ในโลกตอนนั้น I felt lonely because nobody understood me. ข้าพเจ้ารู้สึกหงอยเหงามากในชีวิตตอนที่โตขึ้นมาเพราะว่าคนอื่นไม่มีใครเข้าพเจ้าเข้าใจสภาพของข้าพเจ้าI also struggle learning English after I came to America. หลังจากที่ข้าพเจ้าย้ายมาอยู่สหรัฐอเมริกาข้าพเจ้ามีความยากลำบากมากในการเรียนภาษาอังกฤษ I was confused about what career I should choose when I was in college. ข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัดใจมากว่าจะเลือกเรียนวิชาอะไรและทำงานอะไรตอนที่จะต้องไปมหาวิทยาลัย In 1998, my friend in college shared about God who loved me and died on the cross for me and my sin can be forgiven and I receive eternal life. ตอนนั้นปี1998นั้นมีเพื่อนมาแนะนำให้ข้าพเจ้ารู้จักพระเจ้าผู้ทรงรักข้าพเจ้าและสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพเจ้าและความบาปของข้าพเจ้าจะได้รับการให้อภัยและประทานชีวิตนิรันดร์และชีวิตใหม่ให้แก่ข้าพเจ้าได้He invited me to church many times, but I reject him. เพื่อนคนนี้เชิญข้าพเจ้าไปโบสถ์หลายครั้งแต่ข้าพเจ้าก็ปฏิเสธทุกครั้ง One day, I decided to go to church to see what was going on. แล้ววันหนึ่งข้าพเจ้าก็ตัดสินใจไปโบสถ์แล้วอยากจะดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในโบสถ์บ้างพวกคริสเตียนทำอะไร I listened to the pastor Hoy's message, and then these Bible verses touched my heart.ข้าพเจ้าได้ฟังคำเทศนาของอาจารย์ฮอยและเขาก็อ่านข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ซึ่งแตะใจของข้าพเจ้ามาก Matthew 11:28-30 Matthew บทที่11ข้อ28ถึง30 Jesus said Come to me all of you who are weary and carry heavy burdens and I will give you rest take my yoke up on you let me teach youBecause I am humble and gentle at heart, and you will find rest in your soul. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light. พระเยซูตรัสบอกว่าคนทั้งหลายซึ่งแบกภาระหนักจงมาหาเราเพราะเราจะแบกภาระให้แก่เจ้าและเจ้าจะได้พบสันติสุขและได้พบการชื่นชมยินดีจากเรา John 3:16 หนังสือยอห์นบทที่3ข้อ16God so loved the world and that he gave his one and only son that whoever believes in him that's mean Jesus shall not perish but have eternal life หนังสือยอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แก่ผู้ที่วางใจในพระองค์นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และไม่ต้องพินาศ John 1:12 หนังสือยอห์นบทที่1ข้อ12บอกว่าAll who believe in him, that's mean Jesus, and accept him, Jesus, he gives the right to become a children of God. และหนังสือยอห์นบทที่1ข้อ12บอกว่าผู้ใดที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และมอบถวายชีวิตให้องค์พระเยซูจะได้มีสิทธิเป็นบุตรของพระเจ้า So I quietly pray in my heart. ข้าพเจ้าก็อธิษฐานอย่างเงียบๆในใจของข้าพเจ้า
God, if you are truly God, please show it to me. ถ้าพระองค์เป็นพระเจ้าจริงๆขอพระองค์สำแดงพระองค์ให้ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ด้วย I don't want to follow any religion. ข้าพเจ้าไม่อยากจะตามศาสนาไหน Certainly, I felt overwhelming with peace, love in my heart. และทันใดนั้นเองข้าพเจ้ารู้สึกเต็มล้นไปด้วยสันติสุขและความรักในหัวใจของข้าพเจ้าอย่างอัศจรรย์I was crying and crying like a baby, and two heavy rocks on my shoulders was lifted. และข้าพเจ้าร้องเหมือนกับเด็กทารกเลยด้วยความชื่นชมยินดีและเหมือนกับมีภาระหนักเหมือนหินสองก้อนอยู่บนไหล่ของข้าพเจ้านั้นถูกยกออกไป Finally, I accept Jesus Christ as my Lord and Savior. และในที่สุดข้าพเจ้าตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นพระผู้ช่วยรอดและมาเป็นจอมเจ้านายAfter I accepted Jesus Christ, I felt more peace, more love, more joy, more confidence. หลังจากต้อนรับพระเยซูเข้ามาจิตใจของข้าพเจ้าก็เริ่มมีสันติสุขมากขึ้นมีความรักมีความมั่นใจและมีความชื่นชมยินดีมากขึ้น I have faith and trust God would direct my life. ข้าพเจ้าเกิดความมั่นใจเกิดความเชื่อในพระองค์ว่าพระองค์จะนำทางชีวิตของข้าพเจ้า God gave me a clear visionAnd help me to pick a career in the college, and directs me step by step in my life. พระเจ้าก็เริ่มให้นิมิตที่ชัดเจนและบอกข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าควรจะเรียนอะไรและไปทำงานอะไรชัดเจนมากขึ้น God is my spiritual father in heaven, who has more capacity and power to help me and carry me to the storm in life. พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของข้าพเจ้าในสวรรค์ที่ประทานความสามารถฤทธิ์เดชกำลังให้ข้าพเจ้าที่จะดำเนินชีวิตต่อไปบนโลกนี้อย่างมีสันติสุข So I don't feel lonely anymore. ข้าพเจ้าไม่เหงาอีกต่อไป Because God with me. เพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้า God never fail me. พระเจ้าไม่เคยทำให้ข้าพเจ้าผิดหวัง He never abandoned me. พระองค์ไม่เคยละทิ้งข้าพเจ้า He's always with me whenever I go. และพระองค์ทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้าทุกคนทุกแห่งและทุกเมื่อที่ข้าพเจ้าไปไหน Jesus took my sins and gave me eternal life. พระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์ทรงเอาความบาปของข้าพเจ้าไปและประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่ข้าพเจ้า God is a wonderful counselor. พระองค์เป็นผู้ปรึกษาที่ดียอดเยี่ยมMighty God, พระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และมีฤทธิ์เดช Everlasting Father, เป็นพระบิดาผู้ทรงอยู่นิรันดร์ Prince of Peace, และพระองค์เป็นผู้ที่นำสันติสุขมาให้แก่ข้าพเจ้า I feel very blessed since I accept Jesus Christ as my Lord and Savior. ข้าพเจ้าได้ประสบการณ์กับพระพรและสันติสุขมากมายหลังจากต้อนรับพระเยซูเข้ามาในหัวใจของข้าพเจ้า I desire to have more intimate relationship.With my Father in heaven. ข้าพเจ้ามีใจปรารถนามากอยากจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าติดสนิทมากขึ้นกับพระบิดาในสวรรค์ If I never met Jesus, ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้พบพระเยซูในอดีต My life would suffer a lot until now. ชีวิตของข้าพเจ้าจะเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดมากมายซึ่งข้าพเจ้าคงจะเป็นอย่างนั้นมาถึงปัจจุบันนี้ถ้าปราศจากพระเยซูขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าหนุนใจพี่น้องถ้าพี่น้องยังไม่ได้มาเป็นลูกของพระเจ้ายังไม่ได้เป็นคริสเตียนไม่ได้บังเกิดใหม่อยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าง่ายมากครับ1คือเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาป2เรารู้ว่าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาและพระองค์ส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อรับความบาปคำสาปแช่งโรคภัยไข้เจ็บบนร่างกายของพระองค์และพระองค์ทรงประทานความชอบธรรมประทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ชีวิตนิรันดร์และการให้อภัยบาปแก่พี่น้องพระองค์จะดูแลพี่น้องจัดสรรหาให้แก่พี่น้องฟิลิปปีบทที่4ข้อ19บอกว่าและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์อธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับขออัญเชิญพระเจ้าเข้ามาพระองค์จะทรงดูแลชีวิตของพี่น้องนะครับอธิษฐานว่าตามผมพูดออกมาดังๆนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยขอพระองค์เข้ามาในชีวิตของลูกองค์พระเยซูคริสต์มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เป็นพระเจ้าของลูกลูกจะติดตามพระองค์เดินกับพระองค์รับใช้พระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่ให้อภัยลูก
ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนว้าวดีใจมากครับพี่น้องหนุนใจพี่น้องไปร่วมนมัสการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรที่เชื่อในพระวจนะเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคริสตจักรที่รักความบริสุทธิ์และความชอบธรรมนะครับขอพระเจ้าสอนพี่น้องเมื่อพี่น้องอ่านพระคัมภีร์อยากเชิญพี่น้องมาฟังคำสอนตอนต่างๆยกตัวอย่างเช่นคำสอนชุดข่าวดีจะทำให้พี่น้องเข้าใจว่าพระเจ้าทำอะไรครับพี่น้องฟังคำสอนชุดที่บอกว่าสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงคำสอนเหล่านี้จะช่วยพี่น้องเติบโตฝ่ายวิญญาณและมีพื้นฐานที่ดีในชีวิตนะครับขอบพระคุณมากครับพระเจ้าอวยพรครับ